คนที่พูดนี่หวังนี่เหยียบได้ไหมนี่จะติ่งนี่เหยียบแล้วโชว์นี่พ่อน้ำมันเครื่องนี่แต่ค่ะมีเงียบนะจะตัดเงินเดือนให้หมดเลยว้ายตัดเงินเดือนต้องหยุดพูดนี่ที่ฉันเรียกทุกคนมารวมกันเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกโอ้เรื่องทำนั้นเองนะเอาเนาะบอกมาเลยนี่ช่วยสกปรกขอโทษครับเรื่องสกปรกนี่เองนะใครเป็นเพื่อนเล่นกับแกนี่ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเมื่อเช้าอ่ะเกิดเหตุการณ์อะไรในไร่อยู่ๆเนี่ยนะรถทุกคันก็เสียหมดเลยแล้วนี่เห็นไหมทำให้ดอกไม้เนี่ยเสียหายเป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้นะเรารู้สาเหตุที่ทำให้รถเสียแล้วล่ะมันเกิดจากมีคนแอบเจาะท่อน้ำมันเครื่องทำให้น้ำมันเครื่องอ่ะไหลออกจนหมดเครื่องก็เลยพังงานนี้นะนายต้องเสียทั้งเงินแล้วก็ทั้งเวลาและที่สำคัญที่สุดนะก็คือเรื่องความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากฝีมือของคนที่ไม่หวังดีกับไร่ของเรานายนะเป็นห่วงพวกเรามากจึงให้จัดเวรยามเฝ้าทั้งประตูหน้าทั้งประตูหลังแล้วก็ตรวจคนเข้าออกอย่างเข้มงวดใครก็ตามนะที่เห็นคนแปลกหน้าเข้าๆออกๆในไร่ของเราอ่ะให้รีบบอกฉันหรือไอ้เข็มทันทีไอ้เข็มอ่ะนั่นอยู่นู่นนี่ไงป้าไอ้เข็มอ่ะมาบอกฉันแล้วบอกแล้วไปยืนเงียบแกเขานะเว้ยนี่แล้วเดี๋ยวฉันนะจะจับฉลากนะจัดเวรยามคัดแต่เฉพาะพวกผู้ชายผู้หญิงและเด็กไม่ต้องไม่ต้องเหรอไม่ชอบเหรอแกจะไปกับลุงชูวัวไปแล้วก็เร็วงั้นชวนป้าปองไปกันนี่เธอไม่ได้ไปประชุมกับเขาหรอกนะประชุมอะไรล่ะคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยการนี้ความรู้สึกช้าจริงเลยตอนนี้มีคนไม่หวังดีแอบเข้ามาในไร่ของเราแล้วก็ทำให้รถส่งดอกไม้ของเราเนี่ยเสียฉันก็เลยสั่งให้สุดใจเนี่ยเรียกประชุมพวกเราทุกคนเพื่อที่จะได้จัดเวรยามเฝ้าไร่ต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยคนไหนอ่ะใครเธอคิดว่าใครคนงานที่คุณไล่ออกไปตอนที่ฉันเพิ่งเข้ามาคนที่ชื่อในผิงอ่ะฉันนึกอยู่แล้วว่าเขาต้องกลับมาแก้แค้นที่คุณไล่เขาออกเหมือนกับตอนที่คุณพ่อคุณไล่คนงานออกอ่ะแล้วเขากลับมาฆ่าหมาที่ไล่ตายเอาละไอ้ผิงเนี่ยมันกลับอีสานไปตั้งนานแล้วแล้วมันก็คงไม่กล้ากลับมาที่นี่หรอกแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยที่มันจะกลับมาพูดซะสิแรงฉันนึกว่าเธอจะรู้จริงฉันจะรู้ได้ไงล่ะฉันจะไปรู้ได้ไงว่าคุณมีศัตรูที่ไหนบ้างฉันก็รู้จักแค่คนเดียวเนี่ยนี่คุณแม่บ้านผมมีเรื่องสำคัญอยากให้คุณช่วยเหลือหน่อยฮะให้ฉันช่วยเหรออือฮึเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคุณมีห้องครัวในห้องนอนด้วยห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้ฉันก็เลยปิดเอาไว้บ้านนี้มีห้องที่ปิดเอาไว้เยอะจังเลยนะคะฟังดูลึกลับยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็เพราะว่าคนที่บ้านนี้ไว้ใจไม่ได้มันก็เลยต้องมีเรื่องที่ต้องปกปิดหลบๆซ่อนๆอย่างนี้แหละอ่ะมาดูว่าหน้าที่ใหม่เธอต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่นี้ไปนะฉันจะไม่ลงไปทานข้าวข้างล่างฉันจะทานข้าวอยู่บนห้องนี้แล้วเธอก็ต้องขึ้นมาทำอาหารในชั้นที่นี่แล้วก็ใช้จานชามชุดนี้แล้วพอใช้เสร็จเธอก็ต้องเอาไปล้างแล้วก็กลับมาเก็บที่เดิมแล้วพอใช้ห้องนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องปิดล็อกให้เรียบร้อยห้ามใครเข้ามาเด็ดขาดห้องนี้จะเข้าได้เฉพาะเธอกับฉันสองคนเท่านั้นอ่ะนี่กุญแจต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าคุณกลัวว่าจะมีคนวางยาพิษในอาหารคุณน่ะก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ค่อยไว้ใจคนในบ้านนี้ฉันไม่อยากที่จะเอาชีวิตเขาไปเสี่ยง
แล้วทำไมคุณถึงไว้ใจฉันล่ะคะทั้งที่คุณกับฉันก็เพิ่งเจอกันไม่นานก็เพราะว่าเธอเป็นคนคิดช้าแล้วก็ไม่ค่อยทันคนฉันก็เลยไว้ใจเธอนี่คุณว่าฉันโง่ใช่ไหมแล้วความจริงเธอก็มีความฉลาดอยู่กันนะโอ้ยนี่คุณเอาล่ะถือว่าเป็นคำชมของฉันก็แล้วกันนะฉันจะคิดไงกับเธอก็ช่างเถอะแต่อย่างน้อยฉันก็ไว้ใจเธอแล้วละกันนะคุณพิงเออแล้วฉันคิดว่าฉันจะเริ่มทานอาหารบนนี้เนี่ยคิดว่าจะเริ่มมื้อเย็นนี้เลยแล้วละกันนะส่วนในดอกไม้เมื่อกี้เนี่ยฉันขอบใจมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าห้องนี้จะมีสักจักรันหนึ่งฉันว่าจะดีมากเลยไปทานข้าวกับที่บ้านงั้นเหรอคะนี่พรเป็นอะไรอ่ะทำไมล่ะคะคุณหมอมีผู้หญิงคนอื่นรออยู่ที่บ้านอ่ะทำไมไม่บอกพรล่ะคะใครผมมีใครอยู่ที่บ้านที่บ้านผมก็มีแต่ลุลีและสรพัฒน์เท่านั้นเองถึงผู้หญิงที่ชื่อว่าพิงค์แล้วมันใช่ไหมล่ะคะไอ้พรอย่ามาหาเรื่องกันดีกว่านะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นแม่บ้านเขาเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่กี่เดือนรู้สึกว่าเคยมีสามีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีลูกคนหนึ่งแล้วด้วยนี่อย่าหาเรื่องมาหงุดหงิดกวนใจดีกว่านะพรนะพรไม่ได้หาเรื่องหรือว่าอยากจะทำให้คุณหมอหงุดหงิดหรอคะทำไมล่ะคะพรไม่เข้าใจอ่ะพรไม่มีสิทธิ์ที่จะหึงจะหวงสามีของพรนั่นล่ะคะเงียบเงียบนะพรเงียบผมขอร้องพรนี่ไม่เชื่อใจพี่บ้างเลยหรอฮะผมรักคุณคนเดียวนะเราไม่เคยมองคนอื่นเลยแต่เย็นๆสิครับนะครับเชื่อผมนะไม่เอานะขอโทษนะคะที่ต้องเข้ามาขัดจังหวะเพราะเสียงเนี่ยมันดังเหลือเกินดังออกไปถึงข้างนอกก็เลยกลัวคนอื่นจะรู้กันไปทั้งคลินิกพรออกไปข้างนอกก่อนนะผมมีเรื่องจะคุยกับลูลีเขางี่เง่าคนนี้อีกเหรอคะจะปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซังไปถึงไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาหรอกมิรุลีไม่ต้องมาห่วงเรื่องของพี่หรอก
ไม่มีอะไรที่พี่ควบคุมไม่ได้